้ที่วัดพระธาตุหนองบัวอำเภอเมืองอุบลราชธานีช่างทำต้นเทียนประเภทแกะสลักเร่งมือแกะสลักต้นเทียนขนาดใหญ่ของวัดกว้าง3เมตร80เซนติเมตรยาว20เมตรและสูง5เมตร60เซนติเมตรซึ่งปีนี้เล่าเรื่องพระอินทร์ทรงช้าง3เสียนอัญเชิญพระพุทธเจ้าลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ต่อมาได้ทรงราชรถออกไปนอกเมืองก็ไปพบกับยมทูตทั้ง4คือเกิดแก่เจ็บตายจึงเห็นว่าสังขารไม่มีอะไรเที่ยงแท้ให้เร่งทำความดีก่อนตัดสินใจออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าในเวลาต่อมานายสุดสาครหวังดีหัวหน้าช่างกล่าวถึงการจัดทำต้นเทียนพรรษาปีนี้เน้นความอลังการของต้นเทียนขนาดใหญ่ให้นักท่องเที่ยวที่มาชมตื่นตากับความยิ่งใหญ่ของต้นเทียนประเภทนี้และทำไปแล้วกว่า 60% ซึ่งปีนี้วัสดุอุปกรณ์แพงขึ้นมากแต่ทางวัดและองค์กรเอกชนได้ลงทุนทำต้นเทียนเป็นเงินเกือบ1ล้านบาทความภูมิใจของช่างคือผลงานได้ออกไปสู่สายตาของพ่อแม่พี่น้องและชาวโลกพวกตนก็ภูมิใจแล้ววัดประสาทน้องบัวเป็นพวกใหญ่ทำไงพวกมนังการนักเงินนะที่เอ็ดออกมาเดียวต้องมูลเดียวในพวกพ่อแม่พี่น้องทางยังวัดคือทางเพื่อมาดูมาส้มให้ตื่นตาตื่นใจนะครับสำหรับต้นเทียนพรรษาของวัดพระธาตุหนองบัวอดีตเป็นแชมป์และรองแชมป์ต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่หลายสมัยติดต่อกันส่วนกิจกรรมงาน122ปีถวยราชไฝ่ธรรมงามล้ำเทียนพรรษาเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึง30กรกฎาคมมีกิจกรรมเยือนชุมชนชมวิถีทำเทียน 1-2 สิงหาคมต้นเทียนตั้งโชว์ให้ชมอย่างใกล้ชิดรอบสนามทุ่งสีเมืองก่อนจะแห่ขบวนเทียนพรรษาไปรอบเมือง